จลงโฆษณากับทีวีไทยแลนด์ติดต่อมาที่020810111หรือช่องทาง LINE และ Facebook อรุณสวัสดิ์อรุณสวัสดิ์นั่งดินั่งนะเอาสั่งอาหารเช้าให้แล้วนะขอบคุณครับกาแฟดำดื่มได้ไหมคะได้ไม่เติมน้ำตาลก็หวานแม่พูดอะเอ้าเรนนี่ไปได้แต่เมื่อเช้าละไปแล้วเหรอเมื่อคืนเขาบอกฉันว่ามีงานด่วนต้องรีบกลับอะแล้วเขาไม่ได้บอกล่ะผมรู้แล้วว่าเรื่องอะไรกาแฟดำร้อนค่ะขอบใจอยู่ฮ่องกงก็วุ่นอยู่ที่นี่ก็วุ่นวันนี้วันหยุดพอดีไปเที่ยวกันหน่อยก็แล้วกันเนี่ยดีไหมแต่คุณเคยบอกว่าสบายน่าเที่ยววันนี้ต้องเป็นไกด์ให้ฉันแล้วนะรีบกินเถอะอีหมิงยิ้มหน่อยขอภาพตั้งบ้างมา1 2 3หล่อมากเลยนี่สมัยที่คุณอยู่ซาบาเนี่ยชอบพาสาวมาเที่ยวที่นี่ใช่ป่ะคะที่นี่ไม่ไกลจากโรงแรมฮะเอาล่ะเที่ยวเสร็จแล้วกลับได้แล้วขอโทษค่ะช่วยถ่ายรูปให้หน่อยได้ไหมคะอ๋อได้ค่ะช่วยถือฉันหน่อยนะขอบคุณค่ะโอเคมาค่ะค่ะเร็วเร็วเร็วเอาละนะ1 2 3ขออีกรูปหนึ่งค่ะโอเคโอเคโอเคหนึ่งเร็วนิดนึงอ่ะเอิญเมื่อกี้ก็ไปไหนมาทำไมหนีขึ้นรถไม่ห่วงฉันล่ะจะโทรก็ไม่มีมือถือรู้ไหมว่าฉันกลัวแค่ไหนอ่ะขอโทษเลยนะเมื่อกี้จะคิดเรื่องงานจนเพลินก็เลยเดินขึ้นรถไปเฉยเลยพอหันไปอีกทีเขาก็ปิดประตูแล้วฉันสั่งให้หยุดเขาก็ไม่หยุดอ่ะคุณนี่เมาอยู่เรื่อยอ่ะใจอยู่กับตัวบ้างหรือเปล่าใจฉันไม่อยู่กับตัวอยู่แล้วก็มาอยู่ที่เธอไงฮะไปกลับกันเถอะพ่อเธอรอเช็คเอาท์อยู่ที่ห้องกลุ่มกลับแล้วเหรอจะช่วยถือของหน่อยมาทำอะไรหนักมิงช่วยพี่หน่อยมาอีมิงก็ไปนั่งก่อนไหมใช่กินข้าวก่อนแล้วค่อยกลับไม่แล้วแม่มีรอผมอยู่ขอฝากแม่เถอะอ๋ออดิตคือเขาเป็นอะไรอ่ะอยู่สบายก็เหม่อกลับมาที่นี่ก็เหม่อไม่ใส่ใจลูกบ้างเลยอ่ะฮะคุณพ่ออีหมิงไปสบายเรื่องงานนะคะเป็นแฟนยังเย็นชาอีกหน่อยแต่งแล้วไม่ชาเย็นเหรอลูกเรื่องนั้นมันอีกยาวไกลช่างเถอะค่ะหนูเหนื่อยแล้วอยากนอนก่อนเดี๋ยวกินกันเสร็จแล้วก็กลับขึ้นไปได้แล้วก็รีบทำกันบ้านนะจ๊ะจะได้อาบน้ำพรุ่งนี้ลูกต้องไปเรียนแต่เช้าทราบแล้วค่ะคุณแม่ครับคุณแม่ดีจ้ะเก่งมากมานี่มากู๊ดไนท์ค่ะกู๊ดไนท์จ้ะกู๊ดไนท์นอนซะนะกู๊ดไนท์จ้ะบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบายคอนนี่ค่ะแม่อยากร้องคาราโอเกะเดี๋ยวอยู่ร้องเป็นเพื่อนแม่ก่อนนะโอ้โหถ้าร้องกับคุณแม่ก็ต้องนอนค้างที่นี่สิคะอย่าพึ่งเลยค่ะหนูอยากรีบกลับเฮ้ยบ้านของเธอก็อยู่ที่นี่ไง
คุณแม่ในเมื่อพี่เขานี่เขาไม่อยากก็อย่าไปบังคับเขาสิคะไม่ช่วยพูดยังจะตีรวนจริงสิที่รีบกลับเพราะว่ามีงานด่วนไม่ใช่เหรอแล้วกลับมาบ้านทำไมพอลงเครื่องหนูก็รีบไปเคลียร์ที่แบงค์เห็นว่ามือเคลียร์ตอนเที่ยงเมื่อวานเป็นไงบ้างไม่เป็นไรหรอกพี่ขอนี่เดี๋ยวจะไปส่งนะจ้ะหนูไปก่อนนะคะคุณแม่บ๊ายบายซอบ๊ายบายจ้ะบ๊ายบายค่ะคิดยังไงถึงดัดผมอ่ะโลกนี้ไม่มีมิตรแท้และศัตรูที่ถาวรหรอกตั้งแต่ออกจากคอสโมมีคนมาบอกผมแบบนี้เยอะก็แสดงว่าคุณยังเป็นที่ต้องการอยู่ผมเชื่อมั่นฝีมือตัวเองอยู่แล้วถึงออกจากคอสโมจุดยืนของผมก็ยังเหมือนเดิมอะไรที่ไม่เหมาะกับเราขอถอยดีกว่าเออนี่ขึ้นกับมาคัสร่วมงานกันมานานจะกลับมาแตกคอกันเนี่ยเสียดายบ้างไหมคนเราจะเป็นเพื่อนหรือเพื่อนร่วมงานขึ้นอยู่กับดวงซึ่งคุณน่าจะรู้ดีเนี่ยอันนี้ความจริงโอกาสรอคุณอยู่นะจะคว้ามันไว้หรือเปล่าในที่สุดก็ยอมเข้าเรื่องที่นัดผมมาสักทีหวังห้าวของเราจะมุ่งด้านเงินฝากและตลาดด้านเงินกองทุนแต่ยังขาดผู้เชี่ยวชาญอยู่เพราะฉะนั้นคนแรกที่ผมนึกถึงก็คือคุณผมเฝ้าดูหวังห้าวมาโดยตลอดทั้งตลาดและผลประกอบการดีมาหลายปีแล้วนี่ถ้าคุณมาจอยกับเราก็จะเหมือนกระสือติดปีกเลยไอ้คนสวยขอแชมเปญนะสองแก้วนะเอามาเดี๋ยวนี้เลยนี่จะไปทักทายหน่อยมั้ยจะไปรบกวนเขาเลยคุณทายผิดแท็กซี่มาส่งเดี๋ยวเบบี้พรุ่งนี้เป็นวันหยุดผอมsorry ค่ะกินข้าวเยอะเลยอ้วกโอเคเดี๋ยวไปด้วยจะทิ้งกันซะแล้ว take care เรนนี่เรนนี่หลับยังเรนนี่ฮายดึกแล้วมีอะไรลาเห็นเธอเดินยกเยี่ยกลับมาเลยชงชามาให้ดื่มแก้เมาพี่ไปนะเดี๋ยวเปล่าครับขอบคุณไม่เป็นไรราตรีสวัสดิ์ราตรีสวัสดิ์สมัยก่อนกลางดึกถ้ารู้สึกหิวส่งซีมักทำบัวลอยให้แม่กินหลังจากส่งซีไม่อยู่อี้หยวนกับคอนนี่จะทำให้แต่ตอนนี้พวกเขาไปอยู่ที่อื่นแล้วแม่มิวคนอื่นไม่อยู่ผมยังอยู่ถ้าอยากทานผมทำให้ก็ได้เป็นถึงเธอจะเป็นลูกของส่งซีแต่ต้องลำบากมาโดยตลอดหลังจากเธอมาอยู่ที่นี่ทั้งที่บ้านแล้วก็ที่คอสโมก็มักเจอแต่ปัญหาจนเธอต้องออกมาร่วมแบกรับ
ไม่รู้เพราะเธอติดค้างตระกูลจั่วหรือว่าเพราะตระกูลจั่วติดค้างเธอ คนอื่นมันจะว่าผมเป็นลูกแม่น้อยที่เห็นแก่เงินที่ผมกตัญญูต่อแม่มิวก็เพื่อเงินฮะใครกล้าบังอาจพูดแบบนี้เดี๋ยวแม่ให้ทนายฟ้องซะเลยจะว่าไปผมกำพร้าพ่อแม่ตั้งแต่เด็กตอนที่เห็นคนอื่นเขามีพ่อแม่ผมรู้สึกอิจฉาเพราะผมเป็นผู้ใหญ่ได้เห็นคนอื่นดูแลพ่อแม่ก็ได้แต่คิดเมื่อไหร่ตัวเองจะมีโอกาสพอผ่านมาครึ่งชีวิตผมก็มีครอบครัวเหมือนสวรรค์กำหนดให้ผมได้เกิดใหม่จริงอยู่ผมเห็นแก่เงินก็เพราะผมคิดว่าถ้ามีเงินแล้วก็จะสามารถตอบแทนและกตัญญูต่อแม่ความจริงแค่ทุกคนไม่เล่าเกลียดไม่ดูถูกผมผมก็ดีใจแล้วแม่มิวนะรักเธอเหมือนลูกแท้ๆคนอื่นจะพูดอะไรอย่าไปสนใจและเธอจงอย่าดูถูกตัวเองแต่ถึงผมจะพยายามแค่ไหนก็สู้พี่ใหญ่ไม่ได้อยู่ดีผมนับถือคุณพ่อมากที่สร้างกิจการขึ้นเธอเองก็สร้างได้เหมือนกันนะเคยว่าอยากเปิดรีสอร์ทที่ซาบาไม่ใช่เหรอแม่อ่านรายละเอียดแล้วก็ไม่เลวนะแม่ให้ทุนเอามะอย่าเลยครับถ้ายืมมาได้แต่อย่าให้เลยยังไงเงินของแม่ก็ต้องเป็นของพวกเธอ3คนในเมื่อตอนนี้ต้องการใช้ก็เอาไปลงทุนก่อนสิแม่มิวงั้นเอาอย่างนี้นะถือผมขอกู้ถ้าได้กำไรแล้วจะคืนทั้งต้นทั้งดอกมันจะดีกว่าไหมแม่มิวแต่เรื่องนี้อย่าไปบอกใครนะครับผมกลัวคนอื่นจะดินทาอีกแม่รู้ไม่ต้องห่วงแม่จะไม่บอกใครนะขอบคุณมากครับหลังจากที่เราโปรโมทเรื่องเงินปันผลจาก 4% ขึ้นเป็น 10% เนี่ยก็มีทั้งลูกค้ารายใหญ่และบริษัทเข้ามาลงทุนเยอะมากจะทำให้พอร์ตของเราขยายตัวขึ้นมากเลยเยี่ยมเมื่อเรามีลูกค้ารายใหญ่ก็จะมีผลต่อการโฆษณาทีนี้ลูกค้าก็จะเยอะขึ้นแต่หุ้นที่พวกเราเข้าไปลงทุนมีความเสี่ยงสูงมากจะกำไรถึง 10% หรือเปล่ายิ่งเสี่ยงสูงก็ยิ่งกำไรนี่คือสไตล์ของผมอีกหน่อยก็จะรู้ผมนัดบอร์ดทานข้าวขอตัวก่อนงั้นบ๊ายบายครับบ๊ายบายโชคดีนะครับไปนะเออหิวข้าวเหมือนกันนะแต่แผนของคุณนี่หมิงเนี่ยยังไงเราก็ต้องทำยิ่งเมื่อได้พี่เฮอร์แมนมาช่วยยังก็ต้องสำเร็จอยู่แล้วถึงอีกหน่อยจะเกิดปัญหามันก็เป็นเรื่องของคุณนี่หมิงนะไม่จะร้อนถึงพี่หรอกถึงฉันจะเป็น CEO แต่เจ้านายตัวจริงของเราคือใครก็รู้กันอยู่ยังไงเจ้านายคนนี้ก็ต้องไม่ทิ้งเราอยู่แล้วรถรุ่นนี้มีพื้นที่ภายในกว้างขวางมากนะครับด้านหลังนั่ง3คนก็ไม่เบียดเครื่องก็แรงช่วงล่างก็ดีคุณนายจั๋วสนใจไหมครับอ๋อคือตอนนี้ฉันอยากแล้วเรียกฉันว่าคอนนี่ดีกว่าอ๋อขอโทษนะครับคุณคอนนี่ไม่เป็นไรค่ะคุณคอนนี่ครับอยากจะหารถแบบไหนครับฉันขอดูก่อนแล้วกันอ๋อถ้างั้นสนใจขนาดก็เรียกผมได้นะครับผมไปล้างรถต่อคันนี้ดีไหมครับต้องการความเห็นไหมครับท็อปแมนอันนี้หลังจากแยกกันแล้วเด็กๆ เป็นไงบ้างครับเด็กๆ ก็ต้องไม่ชอบอยู่แล้วแต่เราก็ตกลงกันแล้วว่าจะช่วยกันเลี้ยงเพราะฉะนั้นฉันจะรับพวกเขาวันเว้นวันแล้วก็จะพาไปเที่ยวในวันหยุดก็แค่นั้นเองจ้ะแล้วพี่เริ่มเชียร์หรือยังจะพูดยังไงดีชีวิตคนเรามันไม่เที่ยงเป็นคุณนายจั๋วและเป็นแม่คนอื่นมา10กว่าปีไม่เคยนึกมาก่อนจริงๆว่าจะต้องมาอยู่เพียงลำพังตอนนี้ยังงงๆอยู่เลยจริงสิครับเจออีซิมบ้างไหมตั้งแต่อีซิมเขากลับจากซาบารู้สึกว่าเขาดูแปลกๆถึงจะเห็นว่าเขาร่าเริงเหมือนเดิมแต่ฉันดูออกว่าเขาเสแสร้งเสียดายนะที่เราไม่ได้เจอกันทุกวันแต่ไม่ต้องห่วงหรอกถ้าเจอเมื่อไหร่ฉันจะลองคุยดูขอบคุณมากครับเธ
ถึงฉันจะล้มเหลวแต่ฉันก็ยังอยากเห็นเธอสมหวังแล้วเธอล่ะจ๊ะออกจากคอสโมมาตั้งนานตอนนี้ทำอะไรล่ะผมอยู่กับหวังห้าวหวังห้าวบริษัทที่เคยโจมตีคอสโมนี่เธอเองก็เคยสู้กับเขาไปร่วมงานกันได้ยังไงก็จริงอยู่เขาชอบโจมตีหุ้นคนอื่นแต่ผู้บริหารคนนั้นออกไปแล้วผมถึงยอมทำด้วยครับซึ่งผมอยากจะขยายธุรกรรมด้านต่างๆให้มากขึ้นรวมถึงเพิ่มผู้ถือหุ้นรายใหม่ๆจริงๆครับพี่ก็อยากลงทุนไม่ใช่เหรอซื้อหุ้นหวังห้าวไหมครับชีฟ้าเปิดบัญชีแบบลิงก์กับตลาดหลักทรัพย์ให้เธอจะได้สามารถดูแลหน่วยลงทุนต่างๆต่อไปไม่ว่าจะเป็นการโอนเงินจากบัญชีต่างๆหรือว่าทำธุรกรรมอะไรมันก็ทำได้หมดนะขอบคุณมากเลยนะคะที่หนูเปิดบัญชีนี้ในนามของบริษัทก็เพื่อจะซื้อหุ้นของหวังห้าวเพียงอย่างเดียวเท่านั้นนะคะแต่เธอเป็นกรรมการและผู้ถือหุ้นของคอสโมมันจะมีปัญหาอะไรหรือเปล่าหนูเตรียมแก้ไขไว้แล้วแถมหนูก็ไม่ได้มาเป็นกรรมการอีกแล้วด้วยรู้ว่าเธอทำไมถึงทำแต่หวังห้าวเคยโจมตีหุ้นของคอสโมก็ใช่ค่ะแต่นั้นเป็นอดีตเพราะผู้บริหารคนเดิมได้ถอนหุ้นไปแล้วหนูก็เลยเข้าไปถือหุ้นแทนประกอบกับท็อปแมนทำอยู่ที่นี่หนูก็เลยมั่นใจมากขึ้นคิดว่าคงไม่เป็นไรหวังว่าหนูคงไม่ได้ทำเพราะอารมณ์แต่ว่าคิดตามหลักธุรกิจนะแน่นอนสิคะหนูถึงยังคงให้คุณอาเป็นที่ปรึกษาด้านการเงินเพราะแบงก์ของคุณอาเนี่ยมั่นคงที่สุดมืออาชีพที่สุดยังไงล่ะคะจ้าจ้าอายอมแพ้แล้วเท่าแก่นี้คุณคอนนี่เจ๊มิวทำของหวานเอาไว้ให้เรียกคุณไปทานค่ะก็ได้จ้ะเดี๋ยวทานเสร็จแล้วค่อยกลับมาคอนนี่ขอบคุณค่ะคุณแม่โอ้โหโอ้ปกติคุณแม่จะทานลูกบัวทำไมหนนี้กลับต้มข้าวโอ๊ตนะคะก็เธอสอนแม่นี่เมื่อก่อนแม่มองข้ามข้อดีของเธอตอนนี้ก็เลยรู้สึกเสียใจคุณแม่ทานแบบนี้ก็ดีแล้วค่ะจะได้สุขภาพดีขึ้นหนูจะได้เป็นห่วงคุณแม่น้อยลงได้ไงคะเดี๋ยวนี้แม่ไม่มีเธอคอยเตือนแม่รู้สึกเหงานะ แถมตอนกินข้าวก็มีแต่แม่กับอสุย เงียบเหงาวังเวงกินอะไรก็ไม่ค่อยอร่อย นี่คันนี้ช่วยกลับมาดูแลเรื่องอาหารหน่อยเถอะอาหารในบ้านแต่ละมื้อนะแม่จะให้เธอตัดสินใจหมดเลยนะ ถ้าแม่อยากมีคนคอยคุมอายุจะได้ยืนขึ้นได้เห็นหลานทั้งสองคนได้รับปริญญาแล้วก็มีครอบครัวคอนี่ช่วยย้ายกลับมาอยู่ดูแลบ้านนี้เถอะนะคุณแม่คะหนูเข้าใจนะคะว่าคุณแม่หวังดีแต่หนูกับมาคัสหย่ากันแล้วนะคะแถมตอนนี้เขาก็มีคนใหม่แล้วหนูขอบคุณคุณแม่ที่หวังดีค่ะถึงไอ้ลูกชั่วนั่นจะไม่รับเธอเป็นเมียแม่ก็ยังถือเธอเป็นลูกสะใภ้นะหนูทราบค่ะว่าคุณแม่ยังรักหนูแต่หนูไม่ใช่คนตระกูลจั่วแล้วและที่หนูมาวันนี้ก็เพื่อจะบอกว่าหนูจะถอนหุ้นจากคอสโมถอนหุ้นค่ะเธอถอนหุ้นทำไมหนูต้องการจะเริ่มต้นชีวิตใหม่เพราะฉะนั้นไอ้เรื่องบางอย่างถ้ายังพัวพันกันอยู่อย่างเงี้ยมันอาจจะทำให้ลำบากใจด้วยกันทั้งสองฝ่ายเอ้ยแม่ฟังไม่เข้าใจหรอกนะแต่แม่รู้ว่าสะใภ้ของแม่มีคนเดียวครอบครัวนี้จะต้องไม่แตกแยกถ้าอยากถอนหุ้นก็ไปคุยกับสามีเธอก็ได้ค่ะเอาไว้เขากลับมาจากเมืองนอกแล้วหนูจะหาโอกาสคุยเองวังข้าวของเรานอกจากจะมีกลุ่มลูกค้าที่เป็นนักลงทุนแล้วยังมีลูกค้าหน่วยกองทุนเ
ธุรกรรมที่เราให้บริการมีทั้งการรับฝากเงินการปล่อยกู้เพื่อการลงทุนในธุรกิจนะครับผมพูดเร็วเกินไปหรือเปล่าไม่ทราบว่าตามทันหรือเปล่าครับความจริงฉันทำการบ้านมาแล้วนะทั้งรายงานผลประกอบการแล้วก็ผลิตภัณฑ์ฉันอ่านหมดแล้วแต่ที่มาวันนี้ก็เพื่อจะดูว่าหลังจากหยุดไปนานยังฟิตเหมือนเดิมไหมว้าวแล้วเป็นไงบ้างครับบอสฝีมือยังเยี่ยมแถมยังฟิตกว่าสมัยอยู่คอสโมอีกขอบคุณมากแน่นอนครับเพราะเราเข้าโรงยิมทุกวันนี่สวัสดีแมทธิวก็นี่ก็ต้อนรับนะขอบคุณค่ะเขาเตรียมแชมเปญมาเปิดฉลองให้แล้วนะครับเอ้านี่เฮ้ยจู่ๆผมก็รู้สึกว่าเรา3คนจะเหมือนกันอยู่อย่างหนึ่งนะเราต่างก็พลาดหวังในความรักเออนี่เพราะคนตระกูลโจเหมือนกันด้วยนะสงสัยอีกหน่อยต้องมีคนเอาเรื่องนี้ไปเมากันแน่ๆเลยนะใครเขาอยากจะพูดอะไรก็ช่างก็เถอะขอแค่เราทำเพื่อความถูกต้องเชิญดื่มจ้ะเชิญดื่มดื่มครับดื่มแทนสเต็กเนื้อกุ้งพริกไทยดำว้าวเห็นแล้วน้ำลายหกฮะฉันตื่นทำตั้งแต่หกโมงเช้าเนี่ยแต่ฉันต้องเตรียมเอกสารเดี๋ยวต้องประชุมกินก่อนเถอะไปเอาน้ำให้นะเรนนี่อเอิญมาคนเดียวเหรอเปล่ามากับอีหมิงเรนนี่มีเก้าอี้ว่างมาสิมาเลยไปนั่งด้วยกันเร็วไปนี่ห่วงแต่ทำงานน่ะจนแทบไม่ได้เจอกันเลยนะเราอย่าเลยไม่อยากไปก้างขวางคอไม่หรอกนะไม่เป็นไรมานั่งเธอเดี๋ยวฉันก็ต้องไปแล้วเอ้าจะรีบไปไหนเล่าเออมาฉันแกะเองนะฉันแกะให้เดี๋ยวมือสวยสวยจนเลอะขอบคุณค่ะอร่อยไปจ้ะอร่อยนี่มันออฟฟิศนะอย่าให้มันหวานเกินไปนักนะเรนนี่เอาเอิญทำข้าวกล่องมากินหนึ่งชุดเอาไปกล่องนึงเอาไปเลยไม่ต้องหรอกไม่เห็นต้องเกรงใจเลยฉันไม่เอาจริงๆอ่ะผู้หญิงต้องมีความรักถึงจะสวยถึงเธอยังไม่มีแต่ก็ต้องบำรุงเอาไปไม่ต้องหรอกกินเถอะไม่หรอกพี่รองกินเถอะไม่เอายังไงวะเอาไปกล่องข้าวขอโทษนะเอิญไม่เป็นไรแล้วจ้ะขอโทษด้วยนะเอิญฉันไปทำงานก่อนนะไม่เป็นไรแล้วงั้นเราไปทานกล่องเดียวกันไม่กินแล้วฉันต้องส่งอีเมลฉันช่วยนะขอบใจไม่เป็นไรเข้ามาลูกน้องเธองานเต็มมือเลยนะฉันเองก็งานยุ่งมีอะไรเปล่าอย่าให้ช่วยเขียนการ์ดขอบคุณส่งไปซาบางั้นเดี๋ยวสั่งเด็กเขียนให้ก็แล้วกันนะไม่ได้พี่มีโครงการลงทุนครั้งใหญ่ในซาบาเลยอยากให้เธอเขียนเองแล้วส่งให้พี่ดูได้ไหมได้มีอะไรอีกไหมมีเรื่องจะคุยด้วยงั้นช่วยพูดให้เร็วหน่อยพี่จะแต่งกับอาเอิญจะแต่งกับอาเอิญเขาเป็นคนดีพี่อยากให้เขามีความสุขทำไมไม่อยากให้เขาเป็นพี่สะพ้ายเหรอเปล่านี่แหละที่อยากได้ล่ะยินดีด้วยนะฉันรอวันนี้มานานแล้วรอมานานจริงๆเลยล่ะดีแล้วล่ะเดี๋ยวช่วยไปเลือกแหวนหน่อยได้ไหมได้รีบแต่งงานไปซะฉันจะได้เลิกเครียดสักทีนึงเนี่ยเครียดอะไรเครียดที่ต้องขึ้นคานอยู่ได้ยังไงล่ะโอเคเลิกงานแล้วเจอกันได้Thank you.
นี่คือเธอนี่เป็นรักษาสัญญาเลยนะสัญญาแล้วว่าจะไปเลือกแหวนกันไงทำไมอ่ะคือว่าฉันมีงานด่วนต้องรีบไปเนอะสำคัญกว่าการแต่งงานของพี่รองเหรอวันนี้ฉันไปด้วยไม่ได้นะพี่ไปชวนนี่ฉันเป็นทั้งพี่ชายและเจ้านายนี่เป็นคำสั่งห้ามปฏิเสธนอกจากเธอจะมีความลับไม่มีงั้นก็ไปสิอันนี้นะคะคุณอีซิมเชิญเลือกได้เลยค่ะถูกใจวงไหนแหวนรุ่นนี้ออกแบบโดยแรนดอนดีไซเนอร์ชื่อดังแถมทำมาจำกัดด้วยนะคะนิยามของมันก็คือเสน่ห์และความงามที่ไม่อาจต้านทานรู้สึกว่าคุณจะชอบมากเลยใช่ไหมคะให้แฟนคุณซื้อให้สิคะอ๋อผมเป็นพี่รองเขาไม่ใช่แฟนเขาเป็นน้องตายแล้วที่แท้คุณจั่วอี้หมิงขอโทษค่ะไม่เป็นไรจ้ะน้องจ้ะเธอคิดว่าน่าจะชอบไหมเพชรของแหวนวงนี้น้ำงามมากเนอะจะว่าต้องชอบแน่ถ้าน้องผมชอบงั้นเอาวงนี้สักครู่นะคะขอบคุณครับเลือกเสร็จแล้วจะไปก่อนนะใครบอกว่าเสร็จอะต้องซ้อมขอแต่งงานอีกยื่นแหวนแล้วขอแต่งงานเลยไม่เห็นจะยากตรงไหนนี่เรื่องใหญ่จะทำลูกๆไม่ได้หรือใหญ่พี่ถูกเอิญปฏิเสธงั้นก็ได้เพราะเดี๋ยวแต่งเมียไม่ได้จะมาโทษฉันอีกเนอะขอบใจจ้าไปขอบคุณครับมาดื่มพร้อมหรือยังเงินพี่เริ่มเลยนะมีวันหนึ่งทำงานถึงดึกพอเสร็จก็ขับรถกลับบ้านเพราะฉันเหนื่อยมากก็เลยเผลอนอนหลับในขณะนั้นมีแสงที่จ้ามากสาดเข้ามาฉันเลยสะดุ้งตื่นสิ่งที่ฉันเห็นก็คือรถบรรทุกพุ่งตรงเข้ามาโชคดีจริงๆฉันหักหลบได้ทันในช่วงเวลานั้นฉันอยากโทรหาเธอเพราะว่าช่วงเวลาที่เฉียดตายฉันนึกถึงคนคนหนึ่งฉันคิดถึงเขาถึงตายฉันก็ลืมเขาไม่ได้จากนั้นทุกเช้าหลังจากตื่นลืมตาขึ้นมาฉันจะนึกถึงเธอคิดถึงเธอขนาดแม้ยามหลับหรือยามตื่นก็จะเห็นแต่เธอคิดถึงแต่เธออยากอยู่ใกล้ๆฉันเลยหวังเป็นอย่างยิ่งว่านับจากนี้พอตื่นขึ้นมาทุกเช้าจะเห็นเธอนอนใกล้ๆแต่งงานกันนะ真真假假的歌，同过爱的花火，赐给我愿与望。天黑天光天青天苍，曾经厮守暗地向往，可惜这夜烟花已谢，没法被仰望。差一刹我信地老天荒，只差一步欲望幻化星光。谁和谁传伴爱，谁和谁埋没爱，天堂在哪方？เรนนี่จะไปไหนอ่ะฉันไม่สบายอยากจะกลับบ้านงั้นกลับด้วยกันเลยอย่าเลยฉันอยากกลับคนเดียวก็ฉันเป็นห่วงเธอเนี่ยถูกตัวฉันนะเฮ้ยเรนนี่ฮัลโหลเราอยู่กับเรนนี่เธอแกพูดอะไรซอโบไลจะตามพี่มาตลอดฉันเห็นพี่แกล้งเขา
คิดว่ายังไงนะแกตามฉันเหรอเฮ้ยแกตามฉันทำไมทำไมไม่เคยนึกเลยว่าน้องชายแท้ๆจะสะกดรอยตามฉันอะไม่เคยนึกเลยทำไมพี่ต้องกลัวฉันตามอะฉันตามพี่มาทั้งวันสิ่งที่พี่ทำกับเรนนี่เนี่ยมันไม่เหมือนกับพี่น้องพูดมาสิยังชอบเขาใช่ไหมพี่อยากสารเยื่อใยใช่ไหมก็เราไม่ใช่พี่น้องฉันชอบเขาผิดตรงไหนวะแต่ในความคิดเขาพี่คือพี่ชายพี่ทำแบบนี้เขาอาจจะบ้าก็ได้นะรู้ยังไงว่าเขาไม่ชอบอะว่าฉันกลับเป็นซาฟูหลายเราก็จะอยู่ด้วยกันได้แต่วันที่พี่เลือกเป็นโจอี้หมิงพี่ว่าจะตัดขาดจากเขาจู่ๆจะเหมาหมดได้ไงอะทำไมฉันจะเหมาไม่ได้แม่มีอยู่เต็มใจให้เงินฉันแล้วก็ฉันจริงใจกับเรนนี่เรนนี่เองรักฉันแล้วทำไมเราจะรักกันไม่ได้อะแล้วเอิญเอิญรักพี่นะเห็นเขาเป็นตัวอะไรตัวแก้ขัดเหรอพอเบื่อก็ทิ้งใช่ไหมฉันเคยคิดจะชอบเขาแต่ไม่ได้ฉันไม่ไหวอะหึจะทำยังไงแต่ฉันก็ไม่เคยล่วงเกินเพราะฉันรักแต่เรนนี่พี่ไม่รักเอิญไม่เป็นไรแต่ก็ไม่ควรทำร้ายจิตใจใช่เอิญยั่วเรนนี่เนี่ยมันถูกแล้วเหรอฉันรู้ว่าไม่ถูกอะแต่ถ้าเขาไม่พอใจก็เชิญไปได้แต่เขาอาจจะคิดว่าอยู่แบบนี้มีความสุขก็ได้เนี่ยไอ้บ้าไอ้นี่ต่อยพี่เหรอเฮ้ยบ้าต่อยพี่บ้าแล้วเหรอฉันไม่ได้บ้าแต่พี่โลภมากทำร้ายจิตใจเอิญหัวก็จริงนะหรือว่าแกชอบเขาฮะที่แท้แกชอบเขาแล้วทำไมไม่บอกฉันน่ะฮะทำไมวะก็เพราะรักพี่ฉันไม่ได้เหมือนพี่ขอแค่เขามีความสุขสมุไรสมุไรเฮ้ยโอ้ดูกำไรหยกวงนี้สีสวยมากเลยนี่น่าสนนะซื้อให้ลูกแต่งงานทั้งทีมันก็ต้องซื้อของเด็ดๆเจ๋งมาแถมอีหมิงก็ไปถึงคุณชายรองแห่งตระกูลจั่วแค่นี้จิบๆถึงว่าไงเราควรจะซื้อกำไรหยกแบบนี้ให้กับลูกนะใช่จิบๆจิบๆแล้วเมื่อไหร่อีหมิงจะมาขอลูกเราแต่งงานสักทีคงอีกไม่นานแล้วนะคะแล้วเธอรู้ได้ยังไงก็เมื่อวานนี้คุณจุ๋ยอี้หมิงมาซื้อแหวนเพชรที่ร้านของเราเขาว่าจะซื้อให้แฟนนะคะแหวนเพชรเหรอคงจะขอแต่งงานแน่เลยคุณแม่บ่นว่ารู้สึกแน่นหน้าอกไม่ลงมาแล้วเหรอค่ะเชิญทานของหวานค่ะมาขอบใจนะขอบใจขอบคุณค่ะอี้หมิงของหวานแล้วขอบใจทำไมจู่ๆเจมิลถึงไม่สบายล่ะเนี่ยนั่นดิแย่แล้วแม่รู้ว่ามันเป็นความจริงเนี่ยอะไรเป็นความจริงอ่ะฮะก็วันก่อนเราไปหาเจ้าพ่อมังกรม่วงดูดวงให้เจมิลเขาว่าปีนี้จะมีเคราะห์ใหญ่อาจจะถึงตายก็ได้นะโถเอ้ยหมอดูคู่หมอเดาเชื่อไม่ได้หรอกนะใครบอกขนาดเจ้าพ่อทายว่าจะได้เหรียญทองโอลิมปิกกีเรียนยังทายถูกเลยเนาะขนาดนั้นเลยเหรอถ้างั้นมีวิธีแก้เปล่าวะก็บอกวิธีแก้ก็คือต้องจัดงานมงคลที่บ้านต้องมีใครสักคนหนึ่งแต่งงานถึงจะแก้เคล็ดได้นะเออไม่เห็นยากกันนิดอ่ะแค่อีหมิงแต่งงานกับเอิญเท่านั้นก็เสร็จเรื่องแล้วจิ๊บจิ๊บจิ๊บคุณพ่ออย่าเชื่อเรื่องงมงายแบบนี้ได้ไหมนั่นแหละสิครับด้วยการดูหมอขึ้นอยู่กับความเชื่อของแต่ละคนเดี๋ยวผมจะบอกแม่มิวเองว่าอย่าคิดมากได้นะอีวารู้สึกว่าเล่นได้ไม่ค่อยเนียนเลยนะคะใครพี่ลองนี่เมื่อซื้อแหวนแล้วก็ขอเอิญแต่งงานซะเลยสิผู้ใหญ่จะได้เลิกเล่นละครไงเอออีบิงจะรอช้าอยู่ทำไมก็รีบขอสิเจ๊บิงเขาอยากได้ลูกสะใภ้แต่เขาไม่กล้าพูดเองก็เลยขอให้พวกเราร่วมแสดงละครนะนะใช่แม้เราเองก็รออยู่นานแล้วแล้วนี่จะขอเอิญแต่งงานเปล่าเนี่ยนั่นสิเขาคิดเอาไว้แล้วล่ะค่ะเพราะว่าหนูไปช่วยเลือกแหวนด้วยเนี่ยอ๋อเหรออ๋องั้นจะบัวรออะไรอยู่ล่ะไม่ต้องรอแล้วจัดเลยจัดเลยใช่ครับเมื่อวานเราซื้อแหวนแต่จะใช้เป็นรางวัลให้ลูกค้าไม่ใช่ขอแต่งงานแฮป
คือเอาเข้าใจผิดกันแล้วเหรออย่าไปบีบเขาเลยนะเอ้ยแห่วอีกจนได้นะแต่งานก็ซื้อแล้วทำไมต้องโกหกด้วยอีหมิงฉันตามมาก็เพื่อขอโทษที่คุณพ่อคุณแม่ทำแบบเนี้ยพี่ลองเอิญเรนนี่ขอยืมห้องคุยกับเอิญหน่อยเอาสิขอโทษนะไม่เป็นไรคุณพ่อคุณแม่เองก็ไม่ถูกอ่ะเราเลิกกับเธอเพราะอะไรอ่ะทำไมต้องเลิกกันด้วยอ่ะไม่อยากอยู่กับฉันเหรอความจริงฮะถ้าใครได้อยู่กับเธอจะต้องมีความสุขอาเอิญเธอน่ารักฉันเองก็รักเธอแต่เธอรู้สึกไหมรักที่ฉันให้เธอมันเป็นแบบพี่ชายและน้องสาวฉันเข้าใจฉันอาจจะไม่หวานอาจจะไม่เซ็กซี่ฉันจะปรับปรุงตัวเองอยากจะเป็นแบบไหนก็บอกมาสิปัญหาเนี่ยมันอยู่ที่ฉันในชีวิตของฉันน่ะได้เกิดความรักขึ้นช่วงหนึ่งแต่มันช่างฝังจิตฝังใจฉันกับเธอคนนั้นกำลังไปกันได้ดีแล้วแต่เป็นเพราะปัญหาบางอย่างเราเลยต้องเลิกกันแต่ว่ารักที่ฉันมีให้เขาไม่เคยเปลี่ยนเมื่ออยู่ด้วยกันไม่ได้แล้วทำไมไม่พยายามลืมเดี๋ยวนึกถึงมันอีกไงฉันยินดีรอนะช่วงที่คบกับเธอฉันพยายามแล้วแต่ก็ทำไม่ได้แถมยิ่งคิดถึงฉันถึงรู้ว่าความจริงแล้วความสำคัญของเขาในใจฉันไม่มีใครแทนได้อาเอิญขอโทษนะเพราะฉันผิดเองเพราะฉันไม่อยากทำร้ายเธออีกถึงได้ตัดสินใจบอกฉันห้ามใจที่จะให้ลืมเขาไม่ได้แล้วมีน่าล่ะคุณถึงไม่ค่อยสนใจฉันที่แท้ในใจของคุณยังมีเขาอยู่อาเอิญฉันไม่เหมาะกับเธอหวังว่าเธอคงได้เจอกับคนที่เห็นเธอเป็นคนสำคัญที่สุดความจริงแล้วฉันควรโกรธแต่ว่าตอนนี้ฉันกลับรู้สึกว่าคุณน่าสงสารขอบใจมากนะถึงคุณจะไม่เลือกแต่ฉันก็อิจฉาเขานะถึงฉันจะไม่รู้ปัญหาของคุณแต่ฉันก็จะเอาใจช่วยขอคุยหน่อยได้ไหมฉันอยากจะนอนแล้วไว้คุยวันหลังก็แล้วกันนะฉันเลิกกับเอิร์นแล้วถึงจะยังไงก็แค่เรื่องของพี่กับเขาไม่ใช่เรื่องของสามคนถึงจะสองหรือว่าสามคนฉันก็ไม่อยากรู้หรอกออกไปเถอะฉันง่วงแล้ว
ที่ฉันเลิกกับเอิญเพราะในใจของฉันมีคนอีกคนถึงเราจะคบกันไม่นานแต่จนทุกวันเนี้ยฉันก็ยังลืมเขาไม่ลงมีปัญหาอะไรไปคุยกับเอิญเถอะนะอย่ามาคุยกับฉันเลยนะความรักของฉันกับเขาในสายตาคนทั่วไปเราอยู่ด้วยกันไม่ได้แต่ฉันก็แค่อยากเห็นหน้าเขาทุกวันได้รักเขาปกป้องเขาฉันก็พอใจแล้วเพื่อเขาฉันยินดีรองตัวเป็นโสดบอกแล้วว่าฉันไม่เกี่ยวหยุดพูดเถอะนะรู้ได้ไงว่าเธอไม่เกี่ยวความจริงเรื่องนี้หยุดพูดนะหยุดพูดเดี๋ยวนี้เลยชายสายก่อสนใดโลทิ้งฟอง追追赶赶推推撞撞目空一切理想消光真真假假跌过痛过爱的花火似给我愿